14พฤษภาคมกาพากอะไรฝั่งซ้ายกาพากอะไรฝั่งขวากาพากอะไรขอครั้งสุดท้ายดักดักกาพากอะไรการเมืองดีปากท้องดีการเมืองดีปากท้องดีการเมืองดีปากท้องดีการเมืองดีมันคืออะไรกันแน่มันคือการก้าวข้ามความขัดแย้งหรือเปล่าก้าวข้ามยังไงถ้าคนพูดยังยกขาไม่ไหวเราจะก้าวข้ามอะไรได้บ้างการเมืองดีคือการคืนอำนาจให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตได้เลือกผู้ว่าคนภูเก็ตโดยมือของคนภูเก็ตแล้วมาทำเพื่อคนภูเก็ตใช่ไม่ใช่พอมาถึงภูเก็ตทีไรผมนึกถึงเซาท์ไซด์ทูพีฮิปฮอปลูกหลานคนภูเก็ตที่ไปแข่งที่สเปนแล้วได้รางวัลกลับมาผมคิดถึงคุณภูมิยี่ห้อยาหยีที่เอาผ้าปาเต๊ะไปทำเป็นแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ผมคิดถึงฉลองเบของคนที่ผ่านจุดที่อยากจะทำให้สุราก้าวหน้าผ่านเดี๋ยวนี้ไม่ขายเป็นรัมไม่ขายเป็นจีนแล้วบอกว่าใครอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตแล้วเบื่อทะเลเบื่อหาดทรายไปลองชิมจีนของคนไทยที่ฉลองเบคิดครั้งหนึ่ง500บาทอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนจากทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีบุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวอันนี้ทรัพยากรล้วนๆเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นสมองกับ2มือของคนภูเก็ตให้ได้เราต้องทำให้มันเป็นเรื่องสมองกับ2มือของคนภูเก็ตให้ได้ไม่ว่าคุณจะชอบฮิปฮอปไม่ชอบฮิปฮอปไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อปาเต้หรือไม่ใส่เสื้อปาเต้ไม่ว่าคุณจะชอบเรื่องของสุราก้าวหน้าหรือไม่แต่นี่คือโอกาสของคนภูเก็ตทั้งนั้นที่นี่ต้องกลายเป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอลเพราะคนที่ฟังดูอยู่ที่บ้านเขาใช้ Agoda กันเต็มไปหมดในการหาโรงแรมทั่วโลกปรากฏว่ามันเริ่มต้นที่ภูเก็ต Agoda เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมีเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยมีเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยมีเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยอย่างนี้ต่างหากภูเก็ตถึงจะเข้มแข็งและนี่ต่างหากภูเก็ตถึงจะมีอนาคตนี่จะหากภูเก็ตจะไม่เหมือนเดิมมาเลือกตั้งครั้งนี้ปี66มีเสียนการเมืองกูรูทั้งหลายบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พรรคก้าวไกลจะมีส.ส.ภาคใต้กับเขาสักหนึ่งคนจะบอกอะไรให้ว่าวันนี้มาเพื่อที่จะหักปากกาเซียนโดยเฉพาะกับพี่น้องโอ้โหเห็นหัวคะแนนธรรมชาติแบบนี้ก็เลยไม่แปลกใจว่าตอนนี้ทุกโพทุกสำนักให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของทุกคนแต่เมื่อเรากำลังมีดวงกำลังขึ้นกระแสกำลังมาทุกวันนี้เลยโดนรุมกินโต๊ะไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไม่ใช่ใช่เรายอมไม่ยอมไม่ยอมผมขอใช้เวทีนี้จากภูเก็ตสื่อสารไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกับพี่น้องชาวก้าวไกลไม่ว่าคุณจะเป็นส.ส.ที่หาเสียงอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สมัครไม่ว่าคุณจะเป็นอาสาสมัครไม่ว่าคุณจะเป็นทีมจังหวัดผมสื่อสารกับพวกท่านอย่างง่ายๆอย่างนี้ในโค้งสุดท้ายแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวกับการโจมตีขอให้คุณมั่นใจในตัวแคนดิเดตนายกของท่านตั้งใจทำงานหาเสียงในโค้งสุดท้ายเคาะทุกประตูแจกทุกใบปลิวอย่าไปกังวลถึงโคลนที่เขาสาดมาไม่ทำให้ผมหวั่นไหวไม่ทำให้ผมเสียสมาธิเพราะเป้าหมายของผมคือประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องแล้วเรามาก้าวไปด้วยกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ